แต่ว่าเรื่องสอนลูกไม่ให้พูดคำหยาบเนี่ยสอนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กไม่ให้พูดคำหยาบเลยกูมึงเนี่ยไม่พูดไม่พูดทุกวันนี้ก็เป็นแต่พ่อแม่แต่ตลกมากคือพ่อแม่จะพูดกับเพื่อนตลอดเวลาต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมึงอย่างงู้นอย่างงี้นางก็จะแบบนั่งฟังแต่นางจะไม่พูดนางก็จะอมยิ้มแบบเออคำหยาบมัมมี่พูดคำหยาบแต่จะไม่พูดนะแล้วพอเราถามว่ามัมมี่พูดว่าอะไรเมื่อกี้คำหยาบไม่กล้าพูดออกมาไม่พูดไม่พูดเลยแล้วบอกพูดออกมาพูดออกมาก็จะร้องไห้ลูกคอลูกคนโตไม่ร้องคนเล็กก็จะแบบไม่พูดตอนเด็กร้องไห้ตลอดถ้าเกิดบังคับให้พูดคำหยาบตายแล้วอภิชาติตบุตรมากใช่บางทีเขาเผลอพูดผิดก็มีพูดผิดแล้วกลายมันเป็นคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยพูดคำหยาบบอกจะร้องเลยร้องไห้เลยไม่ได้พูดทำไมหลานเสียงทำไมหลานเสียงเหินเสียงเหินมากจะแบบจะเถียงว่าแบบเขาไม่ได้พูดคำหยาบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องร้ายแรงในบ้านมากที่แบบเขาจะพูดคำหยาบแบบเนี้ยมันจะมีคำที่ไม่มันจะมีคำหยาบมีคำที่พูดไม่เพราะคำที่แบบไม่ห้วนๆอย่างเงี้ยจะมีแบ่งเป็นระดับไงแต่เขาจะอยู่แค่ห้วนๆกับไม่เพาะบ้างแต่ไม่ได้ไม่เคยไปแตะคำหยาบแล้วเคยมีปัญหานะกับแบบคำหยาบมีบางครั้งมันแบบมันต้องพูดอ่ะมีอยู่อันนึงก็คือว่าตอนนี้ที่หมู่บ้านเนี่ยหน้าหมู่บ้านจะมีร้านโรตีมาเปิดใหม่อันนี้ตลกอ่ะเป็นร้านกูโรตีชาชาอุ๊ยแต่ชอบมากเปิดใหญ่มากสุดแม่ชอบกินโรตีมากแล้วบอกเฮ้ยพูดกินโรตีร้านนี้ไหมร้านอะไรนะร้านอะไรนะมันก็มองแล้วก็ผมโรตีชาชักผมอ่ะผมอ่ะร้านอะไรผมโรตีชาชักพิมพ์พาร้านอะไรอ่านนี้เราก็รู้แล้วว่ามันแบบทำคำหยาบเราโรตีชาชักยังไงก็จะไม่พูดว่ากูโรตีชาชักจะให้จะไปอยู่ที่อื่นแล้วถามว่าร้านโรตีที่บ้านหน้าบ้านเรานี่ร้านอะไรนะลูกเดี๋ยววิจะแบะซื้อเราโรตีชาชักเราผมจะพูดอยู่แค่นี้เป็นอันชาตบุตรมาโอ้ตายละสัตว์สงวนของประเทศเจ้าหนึ่งอย่างนะก็คือผมปรีจะไม่พูดเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาพูดว่าสัตว์สงวนคือกูปรีพูดอะไรอ่ะพิมพะไม่ได้พูดจะลืมตัวว่าแบบพูดกูปรีจะอย่างนี้เลยจะอย่างนี้เราจะร้องเลยแต่ตอนนี้เริ่มแบบถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบยังเป็นเด็กไม่ถึงขนาดปล่อยโฮเท่าตอนแบบประมาณ6ขวบอะไรเงี้ยจะปล่อยโฮเลยแต่ตอนจะแบบว่าไม่ได้พูด